ไม่ต้องพนมมือนั่งตามธรรมชาตินั่งสมาธิควังธรรมก็ได้ฉะนั้นการที่เรามีพลังในการทำความดีให้กันเนี่ยถือว่าเป็นญาติในธรรมะคนที่เป็นญาติในธรรมะนี่ถือว่าคิดถึงกันก็ดีเห็นหน้ากันก็ดีเขาย่อมมีเมตตาให้ซึ่งกันและกันชีวิตก็เกิดความสงบสุขในการพบกันการที่เราเอาธรรมะมาเป็นเครื่องรองรับในชีวิตเราวันนี้เพราะเรารู้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมที่ยกฐานะจิตคนไม่ให้มีให้ไม่ให้มีทุกข์หรือว่าไม่ให้ตกไปในที่ชั่วอย่างเรามีศีลเนี่ยเราไม่ทำชั่วเลยเพราะศีลงดเว้นความชั่วด้วยกายอยู่แล้วด้วยวาจาอยู่แล้วแล้วก็ใจอยู่แล้วก็ไม่มีบาปถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์กายวาจาใจคนที่บริสุทธิ์กายวาจาใจนี้ก็คือคนที่ใจเย็นย่อมมีสติสมบูรณ์ไม่เป็นคนเก็บกดไม่เป็นคนหุนหันพลันแล่นไม่เป็นคนใจร้อนฉะนั้นการที่เรามาบวชเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติได้ประโยชน์ทั้งปัจจุบันและประโยชน์ทั้งอนาคตและเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองเราทุกวันนี้คนเรามีปัญหาเพราะว่าขาดธรรมะขาดศีลขาดธรรมโรคจึงเดือดร้อนโรคจึงวุ่นวายการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเมื่อเราประพฤติปฏิบัติแล้วก็ไปตรงตามที่พุทธเจ้าสอนทั้งหมดแต่คนไทยเราเนี่ยมันเป็นประเพณีเสียครึ่งหนึ่งเป็นปฏิบัติตามประเพณีเสียมากแต่ตามพระพุทธเจ้าเนี่ยมีน้อยถ้าปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเนี่ยคนก็จะรู้มรรคผลหมดจะเป็นโสดาบันสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์กันหมดนั่นคือพวกปฏิบัติตามพุทธเจ้าโดยตรงแต่ปฏิบัติตามประเพณีก็เพียงให้ทานรักษาศีลเจริญสวดมนต์ภาวนานี่ถือว่าตามประเพณีปู่ย่าตายายตามครูบาอาจารย์ไปเป็นการสร้างบารมีก็ไม่เข้าถึงมรรคผลชั้นสูงหรือไม่เข้าถึงแก่นฉะนั้นจึงว่าการประพฤติปฏิบัติโดยมากเราก็ตามประเพณีกันมากกว่าที่จะเข้าถึงพระพุทธเจ้าจริงๆนั้นก็ต้องทำตามพุทธเจ้ามากพระพุทธเจ้าเนี่ยออกบวชเนี่ยสละทุกอย่างสละความสุขส่วนตัวเพื่อโปรดสัตว์แต่ธรรมะที่ท่านสอนนั้นก็เป็นธรรมดับทุกข์เป็นอริยสัจคือรู้จักวิธีดับทุกข์คือรู้จิตของท่านหรือรู้จิตตัวเองก็เรียกว่าธรรมของท่านเป็นธรรมชั้นสูงแต่ที่จริงไม่สูงเกินความคิดนึกของชาวบ้านหรอกเพราะว่าชาวบ้านมีทุกข์อยู่ชาวบ้านมีทุกข์เพราะว่าความปรารถนาไม่ได้ความปรารถนาไม่ได้เนี่ยคือตัวตัณหาคือตัวสมุทัยก็เรียกว่าเป็นตัวทุกข์วิธีดับของท่านก็คือให้เจริญสติเจริญสมาธิและเจริญกรรมฐานเจริญกรรมฐานจึงจะเป็นมรรคองค์8ถ้าไม่เจริญกรรมฐานจะไม่พบมรรคองค์8มรรคองค์8นี้ต้องเจริญสติสมาธิปัญญาคือเห็นจิตเห็นกายเห็นรูปเห็นเวทนาเห็นสัญญาเห็นสังขารเห็นวิญญาณ พอรู้จักวิญญาณเกิดวิญญาณดับจึงจะเป็นมรรคสมังคีจ
ึงเข้าไปถึงดับทุกข์ทางใจได้ไม่เรื่องฐานะคนจะมีจะจนจะโง่ฉลาดก็ขอให้ถึงมรรคสมัคคีก็คือว่ามีปัญญาเห็นชอบเป็นสมาธิไปรู้วิธีดับความอยากได้ความอยากนั้นก็ไม่เปลี่ยนแปลงใจเราไปในทางที่ชั่วก็จะทำเป็นคนมีเพื่อนผู้ให้เป็นผู้บริจาคหรือเป็นผู้เสียสละหรือเป็นผู้ไม่ผูกเวรกับคนอื่นย่อมรู้ทันความโกรธในขณะที่เกิดย่อมรู้ทันความเกลียดความรักความชังรู้จักความวุ่นวายใจรู้จักกรรมรู้จักเวรรู้จักละกรรมเวรฉะนั้นถึงว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วถึงว่ามรรคเป็นตัวประหารอนุสัยกิเลสที่รู้ทันว่าร่างกายคนเราเนี่ยจิตใจคนเราเนี่ยได้มาเพราะว่าบุญนำกรรมแต่งได้มาเพราะว่าจากธาตุประกอบให้ธาตุประกอบให้ก็คือธาตุพ่อแม่ประกอบให้พ่อแม่ก็เหมือนช่างเรือนนั่นแหละเหมือนช่างสร้างบ้านเรือนที่สร้างบ้านเรือนให้เราอยู่แล้วเราก็เป็นคนอยู่คนที่สร้างก็คือพ่อแม่ถ้าช่างดีช่างฉลาดช่างฝีมือดีก็จะสร้างบ้านได้มั่นคงสวยงามอยู่สุขสบายแล้วก็ถาวรนี่คือช่างเราได้ช่างดีแต่ถ้าเราเจอช่างไม่ดีก็บ้านก็จะไม่สมบูรณ์ไม่ถาวรอาจจะผุพังอาจจะทรุดอาจจะเสียหายเพราะบ้านเราช่างไม่ดีคำนวณไม่ดีผู้อยู่ก็เดือดร้อนตัวเราก็เหมือนคนอยู่บ้านอาศัยบ้านพ่อแม่ก็เป็นช่างสร้างบ้านให้เราอยู่ตัวเราก็ได้กำเนิดมาจากพ่อแม่วันนี้เรานี่ถือว่าได้ช่างดีแล้วและช่างดีคือพ่อแม่ดีมีศีลมีธรรมมีสติปัญญาเลี้ยงเรามาโตแล้วก็พาเข้าหาศีลธรรมนี่ถือว่าได้ช่างสร้างที่ดีแต่ว่าเมื่อได้ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องได้องค์ประกอบที่ดีแล้วก็รู้ว่าบ้านเนี่ยมันอาศัยอยู่คงไม่มีใครอยู่กันไปตลอดยาวนานเป็นของเขาให้มาสร้างมาเพื่อให้โลกนี้ได้รู้ว่าเนี่ยได้ประตูหน้าต่างได้ที่อยู่อาศัยอย่างนี้ตาหูจมูกลิ้นเนี่ยเขาเรียกประตูหน้าต่างใจก็คือเจ้าของอยู่กายนี่ก็เปรียบเหมือนเสาบ้านข้างขวาบ้านแขนขานี่ช่างฉลาดช่างประณีตก็สร้างให้เราคือพ่อแม่ตกแต่งให้ดีแต่ตัวเราก็ต้องดูแลบ้านเราต่อไปให้ดีเพราะก็ให้เรามาแล้วนิมนต์พระมาทำบุญบ้านคนที่อยู่บ้านนั้นก็คือคนดีทั้งหมดจะเป็นลูกเราเป็นสามีภรรยาเราเป็นมงคลในบ้านคิดแต่เรื่องดีในบ้านนี้บ้านนั้นก็อยู่เย็นเป็นสุขแต่ถ้าบ้านนั้นไม่มีคนอยู่ดีเขาให้มาดีแต่คนอยู่นั้นใจร้ายใจไม่มีศีลใจไม่มีธรรมใจไม่เข้าวัดเข้าวาใจไม่เข้าถึงศีลธรรมก็รุ่มร้อนอยู่ในบ้านนั้นก็กลายเป็นคนทำลายบ้านบ้านจะดีไงแต่ถ้าคนอยู่ไม่ดีก็หาความสุขเยือกเย็นสงบไม่ได้เพราะไม่นำคนดีเข้าไปนำตะขี้เราเมายานำตะคนที่พูดจาไม่ดีเข้าไปคิดไม่ดีเข้าไปฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วคนถึงว่าบ้านนี้ต้องอาศัยอยู่ให้ดีพระพุทธเจ้าท่านมาอาศัยช่างดีท่านลงมาเกิดจากชั้นดุสิตท่านสร้างบารมีไปรออยู่ชั้นดุสิต
ในวันที่ท่านเทวดาและอินพรหมนิมนต์ท่านอัญเชิญท่านมาลงประสูติเนี่ยท่านเลือกนายช่างจะมีนายช่างชั้นต่ำไม่เอานายช่างมี4ประเภทช่างชั้นยอดชั้นเยี่ยมช่างชั้นกลางช่างชั้นเลวช่างชั้นต่ำท่านเลือกชั้นชั้นดีเลยคือสิริมหามายากับสุโธธนะที่จะสร้างบ้านให้ท่านอยู่ท่านลงมาเกิดนั้นคือลงมาด้วยบุญกุศลที่ทำไว้ก็ได้ร่างกายที่ดีเพราะช่างนั้นสมบูรณ์จิตของท่านนี่ประเสริฐกว่ามนุษย์มนุษย์และเทวดาพอลงมาเกิดแล้วไม่เหมือนพวกเราเกิดพวกเราลงมาเกิดนี่เราไม่รู้จักว่ามาจากไหนแต่พุทธเจ้านี่รู้ว่ามาจากไหนพอลงมาจุติอยู่ในครรภ์มารดานี่ตั้งแต่เกิดนี่ไม่ลืมตัวเองเลยอาศัยได้ก่อนข้าวน้ำจากแม่แล้วก็มาเป็นแข้งขามาเป็นอายตนะทั้งหมดแต่จิตนั้นได้มาจากบริสุทธิ์ได้มาจากเทวดาที่สร้างบารมีมาจากสี่อสงไขยสร้างมาจนสมบูรณ์นี่พูดถึงว่าคนที่มีบุญบารมีได้มาอาศัยบ้านดีเด็กที่เกิดพระองค์เกิดในนั้นก็ไม่ได้นั่งแบบขาดสตินอนแบบขาดสติพระองค์ทรงนั่งขัดสมาธิหันหน้าออกไม่มีเด็กคนไหนจะเหมือนเตรียมตัวว่าเมื่อไรครบทศมาส10 เดือนจะออกจากที่นี้ให้ตัวเองสมบูรณ์ก่อนถึงจะออกไปทำหน้าที่สะที่สุดของบารมีเพราะพอแล้วเหมือนกับแม่ทัพที่เก่งกล้าเนี่ยที่มีฝีมือเชิงรบที่ชาญฉลาดทุกอย่างไม่กลัวข้าศึกเตรียมตัวพร้อมเมื่อไรถ้าศึกมาเมื่อไรก็จะออกประตูเมืองไปจับข้าศึกมาทันทีไม่ใช่ไปให้ข้าศึกจับคือมีความกำลังอย่างนั้นคือความสามารถอย่างนั้นไม่ได้กลัวอะไรเลยพระพุทธองค์ก็ทรงออกประสูติเอาเท้าลงคลอดลงมาด้วยเท้าตัวใหญ่ไม่ใช่เด็กธรรมดาแต่ด้วยบารมีเนี่ยแม่ไม่เจ็บปวดเลยเกิดมาก็บอกเลยมีผมเต็มมีฟันเต็มมีสติปัญญาเต็มเหมือนเด็กอายุ20 ขวบมันบุรุษหนุ่ม20 ขวบกำลังก็สมบูรณ์เลยฉันบอกว่าออกมานั้นเหมือนบุรุษอายุ20 ขวบมีฟันฟางเต็มสติปัญญาเต็มบอกว่าเราจะมาเป็นศาสดาเอกในโลกครั้งชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเพราะคนฟันเต็มนี่พูดได้เด็กที่พูดไม่ได้ฟันไม่มีเหมือนคนแก่ฟันหลุดเลยนี่พูดไม่ชัดนี่คือเรียกว่าท่านทำบารมีแม้จะอยู่ในครรภ์ก็ยังมีสมาธิมีสติมารดาก็รู้มารดาก็เห็นมารดาก็ทำสมาธิมานับชาติไม่ถ้วนเคยเป็นฤาษีชีพายตามบวชกับลูกมาไปเป็นโพธิสัตว์มาด้วยกันเป็นฤาษีเป็นบำเพ็ญตบะมาจนสติสมบูรณ์ไปเป็นเมียพระอินทร์มาทำบารมีมันจะครบสมบูรณ์มีพร10 ประการติดตัวก็ไม่ต้องทำสมาธิอะไรนึกอธิษฐานจะดูรูปตัวเองก็ดูได้ทันทีเห็นใสมันแก้วกระจกมองเข้าไปทะลุกระจกเห็นรูปตัวเองนั่งอย่างไรสมาธิก็เหมือนกันอย่างนั้นต้องนั่งดูตัวเองอย่างนั้นนั่งดูกายตัวเองอย่างนั้นนั่งดูจิตตัวเองอย่างนั้นแต่มันง่ายสำหรับคนที่สร้างบารมีมาเยอะสติสมบูรณ์มากนี่ถ้าเราตามพุทธเจ้าก็ต้องเป็นอย่างนี้พอ7 ขวบก็นั่งสมาธิเป็นแหละเพราะท่านเป็นมานานแล้วที่ไปนั่งแรกนาขวัญนะไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์อะไรหรอกอาจจะอัศจรรย์สำหรับคนธรรมดาแต่ที่จริงแล้วพระองค์อัศจรรย์มากมายเพราะบารมีที่ท่านสะสมไว้มากมาย
นั่งก็สงบตั้งแต่เช้ายันบ่ายก็ไม่กระดุกกระดิกเพราะจิตนั้นดูลมหายใจได้ชัดคนมีสมาธินี่คนมีบารมีนี่เอาจิตไปดูลมหายใจดูได้เลยโหยคนสมัยนี้นะให้ดูลมสัก5นาทีก็อยู่ไม่ได้ใจมันวอกแวกคนทีนี้กิเลสหนาเยอะเพราะจิตมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วจะว่าจะครึ่งวันเลยแค่5นาทีก็สับสนวุ่นวายนั่นเด็ก7ขวบพระองค์ทรงมีสติสมบูรณ์มาตั้งแต่อยู่ในท้องพอมาจับลมให้ใจกันได้เลยเห็นลมตัวเองชักเข้าชักออกเคลื่อนในลมให้ใจจนจิตเบาสบายจิตสว่างสวัยหมดคนเราพอสงบแล้วจะสว่างจิตจะสว่างตัวจะเบากายจะเบาจิตจะสบายความสุขจะเกิดปีติจะเกิดสุขนี่ทำด้วยใจพอลมหายใจละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเนี่ยจิตมันจะไม่วอกแวกถ้าจิตวอกแวกลมก็หายใจหยาบจับลมไม่อยู่พอจับลมให้ใจละเอียดเข้าละเอียดเข้าเนี่ยกายก็เบาเหมือนปุยนุ่นจะนั่งกี่ชั่วโมงก็ไม่เจ็บไม่ปวดเพราะจิตมันเบากายก็เลยเบาจิตละเอียดลมก็เลยละเอียด พระองค์ทำตั้งแต่เช้าเย็นบ่าย ก็ทำอนาปานสตินั่นเองทำอนาปานสตินั่นเองไม่มีใครสอนไม่มีใครสอนแต่บุญเก่าบารมีเก่าสะสมมาแต่อดีตชาติที่เคยทำสมาธิมามากสอนให้เกิดสติสมบูรณ์ ทำจนได้ปฐมฌานปฐมฌานนี่หมายถึงว่าสามารถเอาสติเนี่ยมาดูลมหายใจได้ก็เรียกวิตกสามารถเอาสติเนี่ยมาจับพิจารณาลมหายใจจนเกิดความเห็นชัดว่าหายใจเข้าสั้นเข้ายาวออกยาวออกสั้นสั้นยาวยาวละเอียดร้อนเย็นจิตใจไม่วอกแวกไปคิดอย่างอื่นรู้แต่ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกเหมือนจะหมดลมคือเหมือนลมไม่มีหรือแต่ก็ยังรู้ว่าลมนั้นอยู่ที่ไหลอยู่จมช่องจมูกอยู่จนจิตนั้นหมดลมหายใจหมดความรู้สึกลมหายใจจนไปอยู่กับจิตภายในวิจารณ์แปลว่ารู้ชัดในลมจนละเอียดเรียกว่าวิจารณ์เป็นภาษาบาลีเราก็ไม่รู้ว่าวิจารณ์คืออะไรวิตกแต่ว่ามีสติรู้ที่ลมหายใจก็รู้สองช่องจมูกปฐมฌานเริ่มสร้างขึ้นมาตรงวิตกแล้วก็วิจารณ์ในพิจารณาจนลมชัดรู้จนลมนี่ชัดละเอียดจนลมไม่หายใจไม่มีพอลมหายใจดับไปเนี่ยพอลมหายใจเนี่ยเหมือนลมหายใจหมดปิติเกิดเลยปิติเกิดมากจึงขนลุกขนชันบางคนน้ำตาไหลบางคนก็ตัวเบาเหมือนลอยไปปิติตัวนี้ต้องระวังปิติตัวนี้บางคนพอเกิดปิติปุ๊บเนี่ยจะเห็นตัวเองนั่งอยู่ตรงนี้กลายไปว่าตัวเองเนี่ยถอดจิตไปอีกที่หนึ่งจะไปปรากฏที่บ้านตัวเองบ้างไปเห็นคนที่ตัวเองคุ้นเคยบ้างบางทีก็ไปเที่ยวที่ไหนไม่เคยไปก็ไปตามภูเขาตามไปเห็นภาพวิมานอะไรนี่ปิติพอจิตมันสงบแล้วเนี่ยอารมณ์ปิตินี้จิตจะออกจากร่างจะไปอยู่ที่อื่นจะไปปรากฏเห็นภาพต่างๆเขาเรียกว่าขณะนี้คือจิตเริ่มมีพลังปิตินี้จิตเริ่มมีพลังแล้วจะไปไหนก็ได้แต่นี้เมื่อผู้มีสติมากขึ้นก็ไม่ปล่อยจิตออกไกลตัวเองก็เห็นรูปตัวเองนั่งอยู่เห็นรูปตัวเองเหมือนตัวเองส่องกระจกดูตัวเองหรือเห็นกายเห็นจิตตัวเองก็ไม่ปล่อยให้ไปตามนิมิตไม่ตามนิมิตข้างนอกตอนนี้มิตรมันจะเห็นร่างตัวเองเนี่ยไปเรียกว่าถ้าพวกธรรมกายเขาเรียกว่าถอดกายทิพย์ถ้าพวกธรรมกายแล้วพวกฤาษีชีไพรเขาเรียกถอดกายทิพย์
สมาธิพวกนี้ทำได้ทุกศาสนาพอเกิดวิตกวิจารปีติเกิดแล้วก็จะมีการถอดกายทิพย์คือจิตจะไปจะมีนิมิตเหมือนร่างกายตัวเองไปเที่ยวไปไกลบางคนติดจนเข้าตัวเองไม่ได้พอเกิดปีติก็ไปล่องลอยไปเที่ยวไปปัญญาจะไม่มีแต่จะมีพลัง บางทีมีโรคก็หายโรคได้ที่วักกะลิมีปีติมากก็ตรงนี้พุทธเจ้าท่านให้ดับปีติแล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์เมื่อปีติเกิดขึ้นกับพระองค์พระองค์ก็มีสติมากปีตินั้นก็ดับก็เป็นสุขพอปีติดับจะสุขพอกลับเข้ามาเนี่ยพอนิมิตกลับเข้ามาเนี่ยไม่ไปเที่ยวที่ไหนเพราะเราไปเที่ยวพอนิมิตออกไปกายทิพย์เราออกไปพอเราดึงกายทิพย์กลับมาที่ว่าเป็นจิตเนี่ยเป็นนิมิตกลับมาเห็นตัวเองนั่งอยู่ก็จะมีความสุขมากสุขไม่มีอะไรจะปานเท่ากับการกลับมาดูกายตัวเองนั่งจิตตัวเองสงบนี่ก็เรียกว่าเกิดปีติสุขวิตกวิจารหายไปเหลือแต่ปีติสุขเอตคตาพอสุขมันมากก็อารมณ์ก็ไม่คิดไปไหนความฟุ้งซ่านดับไปหายไปจากปีติพอปีติเกิดขึ้นสุขเกิดขึ้นเอตคตาเกิดขึ้นความฟุ้งซ่านจะหายทันทีเลยไม่มีเดือดร้อนอะไรทั้งคนเนี่ยบางทีเครียดเนี่ยพอเข้าตรงนี้ได้ก็ถือว่านั่นอยู่สุขสบายแล้วเหมือนคนกินข้าวอิ่มแล้วไม่หิวแล้วได้รสชาติที่ดีตอนนี้นี่จึงว่าพวกเราบวชเรียนพวกเราทำบุญพวกเราไปตามประเพณีเราไม่ตามพุทธเจ้าตรงนี้เราไม่เจอถ้าญาติโยมผู้นักบวชทั้งหลายพระภิกษุทั้งหลายได้เข้าไปพบตรงนี้ได้ก็จะรู้จักว่าพระพุทธเจ้าเป็นมาอย่างนี้พุทธเจ้าเกิดตรงนี้นะแล้วพระองค์ก็นั่งเอตคตาอารมณ์ก็จะเป็นเองก็จะเป็นเอตคตาดิ่งก็มีความดับเวทนาได้หมดแล้วก็จะกลับมาตั้งต้นมีความสุขแล้วก็จะมามีปีติแล้วก็ทบทวนไปถึงเอตคตาอารมณ์ก็จะเปลี่ยนไปเกิดดับดับเกิดเกิดบางคนก็ตั้งมั่นในเอตคตาตลอดไม่ติดในฌานอนันต์ฌานนั้นนี้จะเกิดขึ้นจนติดหลับตาลืมตาก็เกิดอารมณ์เดียวฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วพุทธเจ้าจึงสำเร็จปฐมฌานนี่เป็นวิธีปฏิบัติของศาสนาครูบาอาจารย์เบื้องต้นสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็จะเห็นไม่เคยมีความสุขก็จะมีความสุขไม่เคยมีปิติก็มีปิติไม่เคยสบายใจก็สบายใจไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะเราไปสู่สภาวะนี้แล้วมันปฏิเสธไม่ได้ใครจะว่าธรรมะไม่มีจริงมันก็ไม่ปฏิเสธแล้วมันจะไปกลายเป็นพยานเขาเรียกปัจจตังรู้เฉพาะตนรู้เฉพาะตนถ้าไม่รู้ถ้าไม่ทำตรงนี้ก็ถือว่ารู้ตามตำรารู้ตามครูบาอาจารย์รู้ตามเขาพูดรู้ตามเขาบอกแต่เราไม่เคยเจอปีติสุขเอตคตาตอนนี้ก็เรียกว่าเราไม่รู้ธรรมไม่เห็นธรรมไม่เข้าใจธรรมรู้แต่ในประเพณีที่เขาบอกว่าบุญทำบุญทำบุญก็ทำตามกันมาไม่งั้นเป็นพุทธเจ้าไม่ได้ไม่งั้นศาสนาจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าพุทธเจ้าไม่ผ่านปฐมฌานตรงนี้ไปแต่พระองค์ทรงลืมเพราะพระบิดาพระองค์ทรงแยกพระองค์ให้ไปติดสุขให้ได้สุขทางโลกีสุขโลกีนี้ก็เป็นสิ่งรอหลอมคนทำให้ลืมตัวได้เป็นลาภเป็นยศเนี่ยบางคนตอนที่ยังไม่ตอนลำบากด้วยกันก็รู้จักเราดีแต่พอไปมียศมีสะดวกสบายไปคบคนใหญ่คนโตก็ไม่อยากคุยกับเราเพราะรู้ว่าเราต่ำต้อยกว่าหลีกไปกลัวเราจะอาศัยพึ่งพาอันนี้ก็ถือทำให้หลงไป
แต่พระองค์ไม่ซึ่งหลงไม่ใช่หลงกลับไปไม่ได้พระองค์หลงกลับได้พระองค์ก็ติดสุขมาจนถึงอายุ29ปีสะดุดมาสะดุดตอนอายุ29ปีไปเจอคนแก่จนตายเจ็บจนตายไปเจอคนคลอดลูกในป่าลำบากคลอดลูกไม่มีใครช่วยคลอดลูกคนเดียวไปเจอคนคลอดลูกคนเดียวร้องให้พ่อแม่ช่วยพ่อแม่ก็ไม่มีพระองค์ไม่เคยเจอความน่ากลัวตรงนั้นไม่เคยไปเจอคนคลอดลูกร้องโหยหวนคลอดยากเพราะสมัยก่อนนี่คลอดลูกมันถึงกับชีวิตไม่เหมือนสมัยนี้มียาฉีดมีเครื่องช่วยมีวิธีการรุ่นใหม่คลอดลูกก็ง่ายแต่สมัยก่อนนี่ถือว่าผู้หญิงก็ต้องต่อสู้กับการคลอดลูกก็เทวดาแสดงให้ดูวิสัยทัศน์เกิดขึ้นทันทีมองเลยว่าคนเรานี่ทุกคนหรือที่จะได้เกิดมาเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเนี่ยต้องผ่านตรงนี้มาเลยแสดงว่าคนจะเกิดมาไม่ว่าหญิงไม่ชายต้องผ่านทุกตรงนี้ทุกคนพระองค์ทรงรู้เลยว่าทุกไม่ใช่สุขจริงๆจะมาเป็นหนุ่มเป็นสาวได้พระองค์จะต้องผ่านตรงนี้มาพ่อแม่จะต้องทุกข์ร้องควนคางขนาดนี้เราไม่เห็นเลยเราไม่รู้เลยว่ามันทุกข์ขนาดนี้ด้วยการคลอดลูกทรงสลดสังเวชเพราะหน้าที่ของพระอินทร์หน้าที่ของเทวดาจะต้องมาแสดงคอยแสดงให้กับพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่จะมาตรัสรู้จะต้องเห็นเทวทูตทั้งสี่สร้างนิมิตขึ้นมาได้เพราะเป็นวิสัยของเทวดาจะต้องรองรับตรงนี้ทำให้น่ากลัวให้สลดขนลุกขนพองได้เหมือนจริงๆพระองค์ก็ทรงกลัวคือความทุกข์ตรงนี้แล้วก็ไปเห็นคนเจ็บร้องครวญครางจนลั่นป่าร้องเรียกหาแม่คนที่เจ็บมาเรียงแล้วร้องเรียกใครช่วยไม่ได้สมัยนี้ร้องเรียกหาหมอสมัยก่อนต้องเรียกลอกร้องเรียกหาแม่จ๋าแม่จ๋าแต่เดี๋ยวนี้คนไม่เหมือนสมัยก่อนคนสมัย40-50ปีเมื่อก่อนนั้นเจ็บป่วยต้องร้องเรียกหาแม่จะตายยังร้องเรียกหาแม่แม่จ๋าช่วยลูกด้วยเจ็บดิ้นทรนทุรายแต่ที่สุดก็ตายไปเห็นเจ็บแล้วก็แก่คนแก่ก็เดินสั่นทั้งตัวมีไม้เท้าถือสั่นหมดเห็นคนแก่สั่นพระองค์ก็ทรงรู้ว่าคนที่เรียกเรียงไม่ได้เลยตรงนี้และที่สุดก็ตายพระองค์ทรงเห็นเทวทูตทั้งสี่เนี่ยจึงว่าน่ากลัวสำหรับมนุษย์ทุกคนต้องพบพระองค์ก็ทรงรู้ว่าเราก็ต้องเกิดมาตายหรือทำไมจึงถามว่าทำไมพระองค์จึงเกิดอยู่ในเมื่อชาติก่อนเป็นโพธิสัตว์ก็ต้องแก่ต้องตายทำไมพระองค์ไม่เห็นเลยท่านเห็นถ้าที่ท่านมีบารมีท่านเห็นแต่ท่านจึงได้รีบสร้างบารมีไงเพราะมันไม่มีทางออกท่านก็สร้างบารมีรู้ว่านิพพานเท่านั้นที่จะพ้นตายได้ท่านเกิดสลดสังเวชจนคิดว่าอยู่ในบัลลังก์นี้ไม่ได้แล้วใครป้องกันตัวเองไม่ได้เพราะความเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในหัวใจเราแล้วอยู่ในสมองเราแล้วบารมีที่ท่านสร้างสะสมมานานนับกับนำกันนั้นกลับคืนมาหมดเลยสติสัมปชัญญะสมบูรณ์กลับคืนมาก็รู้ว่าเราต้องไปจากตรงนี้ไปจากตรงเกิดแก่เจ็บตายให้ได้ถ้าไม่งั้นก็จะต้องกลับมาเจ็บตรงนี้อีกมองไปถึงพ่อถึงแม่ถึงพี่ถึงน้องถึงลูกถึงเมียตัวเองก็ทุกคนต้องร้องไห้แน่นอนต้องเสียใจเพราะว่าเรื่องความตายนี่ทำใจยากใครมีแม่ตายก็ต้องเสียใจใครมีลูกตายก็ต้องเสียใจใครมีพ่อตายก็ต้องเสียใจใครมีเพื่อนตายมีผัวตายมีเมียตายไม่มีใครบอกดีใจหรอกถ้าที่รัก
ถ้าหลักมากก็เสียใจมากพระองค์ทรงรู้เลยรวมวิเคราะห์เลยว่าทุกคนต้องเสียใจร้องไห้ก็อีกนานร้องไห้กันหลายครั้งเพราะมันมีญาติเยอะพระองค์มีญาติต่างประเทศเนี่ยรู้จะต้องเสียใจกับคนทุกคนที่จากเราไปผลที่สุดก็ไม่มีอะไรนอกจากสมณะที่นั่งอยู่โคนไม้ไม่คิดถึงเรื่องอื่นคิดจะดับทุกข์คิดจะไปนิพพานพระองค์ก็เห็นว่าสมณะนี้ใช้ได้ออกจากทุกข์ได้จึงทรงคิดว่าบวชเท่านั้นนะที่จะช่วยได้พระองค์ก็ทรงบวชมานานบวชมาหลายๆชาติแต่ว่าชาตินี้ก็ถือว่าชาติสุดท้ายที่ท่านบารมีท่านเต็มบวชไปนิพพานของพระพุทธเจ้านี่บวชแล้วถือว่าเสียสละหมดแล้วจึงไปได้ท่านให้ฐานหมดแล้วท่านให้มาตั้งแต่เป็นพระเวสสันดรในชาตินี้ไม่ต้องให้แล้วรักษาศีลมาตั้งแต่เป็นพระวิทูลเป็นพระเตมีใบเป็นส่วนสามสิบเป็นสิบชาติเป็นร้อยๆชาติรักษาหมดแล้วตั้งแต่ทานศีลภาวนาถึงอุเบกขาบารมี30ทัศน์ท่านถือว่าไม่ต้องทำแล้วทำเพียงใช้ค้นหาสัจธรรมเท่านั้นเองถือว่าเป็นชาติสุดท้ายจงออกบวชค้นหาตอนนี้ท่านเป็นทำให้ท่านลืมหลงท่านคิดท่านเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนพุทธเจ้านะเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนที่ไม่ลืมตัวเองก็ไปแสวงหาครูบาอาจารย์คิดว่าครูบาอาจารย์เขาเกิดก่อนเราเราก็เคยเรียนศิลปศาสตร์มาก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์นึกว่าอาจารย์ต่างๆนี่จะช่วยแนะนำให้สำเร็จมรรคผลได้ท่านก็ไปแสวงหาจนหมดอาจารย์ไหนที่ดังในแคว้นชมพูทวีปท่านก็ไปหาแต่ได้แค่ฌานสมาบัติแค่นั่งแล้วเป็นหัวต่อฌานสมาบัตินี่แค่หัวต่อแค่นั่งแล้วจิตก็เรียกนิพพานพรหมนั่งแล้วก็สงบเฉยๆก็ออกมาก็คิดเหมือนเดิมออกมาก็ยังมีโรคโกรธหลงออกมาก็ยังมีรักมีชังแต่พอเข้าสมาธิก็จะสงบมีฤทธิ์มีพลังแต่ไม่ละกิเลสด้วยปัญญาได้พระองค์ทรงรู้เพราะพระองค์มีบารมีธรรมดาคนอื่นเขาติดหมดพวกพรหมพวกพราหมณ์ต่างๆนี่ติดหมดติดว่าสำเร็จแล้วแต่พุทธเจ้าไม่ติดพุทธเจ้าไม่ติดรู้ว่านี่ไม่ใช่ขั้นสุดท้ายไม่ใช่นิพพานไม่ใช่ดับทุกข์เพราะเรายังแม้แต่อาจารย์ยกย่องว่าเราเก่งแล้วเราเป็นอาจารย์ได้แล้วก็รู้ว่ายังถูกสรรเสริญอยู่ยังติดสรรเสริญยังเขายกย่องว่าเราสำเร็จแล้วเราเก่งแล้วแต่รู้ว่านี่เรายังดีใจชอบใจเสียใจยังคิดถึงครอบครัวอยู่ยังจิตยังไม่มีอะไรหมดไปพระองค์ทรงรู้ว่าจิตไม่หมดก็เลยกลับมาพิจารณาว่าอาจารย์คงจะรู้สุดท้ายแค่นี้เราคงอยู่กับอาจารย์ไม่ได้คงต้องไปต่อไปให้มันมากกว่านี้จึงได้รีกเร้นมาอยู่ที่ป่าอิสิป่าดงคสิริที่แขวงเมืองขยาตำบลอุรุเวลาเสนานิคมแขวงเมืองขยาอยู่ใกล้เมืองขยาที่พระองค์เกิดสำเร็จก็มาพงปฏิบัติอยู่ต้อง6ปีเป็นการทรมานก็ไม่สำเร็จทรมานกายไม่สำเร็จก็มันนึกว่าเอจนสลบแล้วสลบอีกก็ยังไม่สำเร็จรู้ว่านี่ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ทรมานกายนี่กายมันไม่ใช่กายนี่มันเป็นที่อาศัยของจิตนะจิตเท่านั้นที่มันเกาะกุมมาจากชาติต่างๆที่มันหลายภพหลายชาติมันก็มาจากจิตมันไม่ใช่มาจากกายกายนี่มันเพียงชาติเดียวเมื่อจิตมันดับแล้วก็เมื่อกายมันดับจิตมันก็แยกกันไปก็รู้ว่าไม่ใช่เรื่องกาย
พวกฤาษีชีพายทรมานกายหมดบางคนนี่ไปดึงไปดึงองคชาตตัวเองจนเสียเลยไม่ให้เกิดอารมณ์ทางกามบางคนก็ไปทรมานให้อดบางคนไปขังตัวเองตายขังจนตายอดทรมานจนตายคิดว่าตายแล้วจะไปนิพพานมีฤาษีบางตนทรมานจนพิการจนตาบอดจนพิการจนตายคิดว่ากายนี่มันมีกิเลสเยอะบางคนถึงก็ไม่ใหญ่ดีเลยเอาขี้เถ้าทาตัวให้มุกให้หม่อมเพื่อบูชาความดีพุทธเจ้าท่านแยกแยะว่ารู้ว่านี่จิตทั้งนั้นก็ลงว่าจิตแล้วมันอยู่ตรงไหนอ๋อเมื่อตอนเป็นเด็กเคยทำที่ตอนแรกนาขวัญตอน7ขวบเคยทำปฐมฌานเกิดเคยกำหนดมีความสงบที่สุดแล้วก็รู้วาระจิตตัวเองตอนนั้นถ้าอย่างนั้นเรากลับมาทำใหม่เถอะพระองค์ก็เลยทรงกลับมานั่งอธิษฐานพอได้ยาคาในกุกุสะมานพเนี่ยก็เอามาปูนั่งทิศไหนก็ไม่สะดวกเท่ากับทิศตะวันออกเป็นทิศอุดมมงคลก็เลยทรงว่าถ้าไม่สำเร็จก็จะไม่ลุกจากตรงนี้ขอให้ตายจากตรงนี้ไปร่างกายจะเหือดแห้งหายไปก็ขอไม่ลุกจากตรงนี้พอถือว่าสุดท้ายวันนี้เนี่ยทรงนั่งเลยอธิษฐานจะแล้วหันหลังให้ต้นโพก็ทรงนั่งก็จับเรื่องเดิมจับตอนเป็นเด็กเลยไม่เอาของอาราธดาบทนี่เข้าไปเลยไปนั่งแบบหัวต่อนั่งแบบหัวต่อทุกขดาบทก็ไม่ได้นั่นไม่รู้ทันจิตตัวเองไม่รู้ทันก็เลยว่าเอาตอนเป็นเด็กดีกว่ากำหนดลมให้ใจชัดขึ้นชัดขึ้นขึ้นพระองค์ทรงบอกว่าในนั้นนะฉันเห็นกายตัวเองพระองค์ทรงเห็นกายตัวเองก่อนนะเห็นกายตัวเองชัดบ้างไม่ชัดบ้างมีนิมิตแล้วนั่งดูลมให้ใจจนมีนิมิตแล้วก็ท่องเที่ยวอยู่ในสกลกายจนชัดหมดเลยเห็นร่างกายตัวเองทุกส่วนเลยตั้งแต่ลมเนี่ยวิ่งทุกสุมคุ้มขนพระองค์เห็นหมดเลยลมเนี่ยวิ่งไปทั่วร่างกายเลือดลมวิ่งไปพระองค์ทรงตามดูเลือดลมวิ่งไปทั่วสารพังกายเห็นทุกสัดส่วนในร่างกายมันยิ่งกับเอ็กซเรย์ยิ่งกับอุลตราซาวด์องค์จึงนับกระดูกได้กี่ท่อนกี่ท่อนม้ามเป็นยังไงตับเป็นไงพังผืดเป็นไงหัวใจเป็นไงสมองเป็นไงอาหารเก่าอุจจาระปัสสาวะเป็นไงพระองค์ทรงเห็นกายเหมือนเข้าไปเดินในบ้านตัวเองรู้หมดเลยพระองค์ทรงเข้าไปเดินในบ้านรู้ว่าห้องไหนเป็นห้องไหนรู้แม้แต่เนื้อไม้ตรงนั้นรู้แต่ว่าหลังคาตรงนั้นทำด้วยอะไรในไม้นั้นเก่าใหม่ยังไงตรงไหนดีตรงไหนเสียไปเดินตรวจในบ้านตัวเองจนครบหมดทุกอย่างไม่มีอะไรหลงเหลือที่พระองค์จะไม่รู้เลยในกายตัวเองเห็นหมดแม้แต่ลมวิ่งจากเบื้องสูงไปสู่เบื้องล่างก็เห็นลมพัดผ่านในทุกเซลล์ในร่างกายทำไมนี่เขาเรียกเซลล์ทำไมก่อนเขาเรียกว่าในขุมขนในผิวหนังไม่มีใครจะเห็นเท่าพระองค์คิดว่ามีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะเห็นชัดมากครูบาอาจารย์บางองค์ก็เห็นแต่ว่าบางคนก็เห็นภาพแล้วก็มีเห็นเป็นซากศพไปเลยหรือเห็นบางคนก็เห็นแต่ที่จะเห็นได้ละเอียดละอออย่างพุทธเจ้าก็คือพุทธเจ้านี่เรียกว่าญาณญาณได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นเกิดนั่งแล้วหลับตาไม่มืดแสงสว่างก็เข้าไปกำหนดเห็นรูปตัวเองนั่งเห็นทุกสัดส่วนในร่างกายดูข้างหลังก็เห็นดูข้างหน้าก็เห็นรอบอาการ32ที่เห็นว่าเห็นอาการ32ในพุทธเจ้าแสดงนะพุทธเจ้าแสดงนี้คือเห็นจริงเห็นด้วยญาณปัญญาของพระองค์ไม่ใช่ว่าพระองค์ไปพูดตามใครไม่ใช่พระองค์ไปเรียนตามใครพระองค์เห็นเองสมณะชีพราหมณ์อื่นพูดไม่ได้สมัยนั้นไม่มีใครรู้เท่าพุทธเจ้าพุทธเจ้ามาเทศคนถึงได้
อัศจรรย์ว่ารู้ได้ยังไงการแพทย์สมัยนั้นยังไม่เจริญหมอโกมารพัฒน์ว่าเก่งถึงผ่ากระโหลกคนได้ผ่าท้องคนได้รู้แต่ตำรารู้แต่นึกเอาเดาเอาหรืออาจจะรู้ด้วยกันเรียนบางขั้นตอนจากสัตว์แต่ไม่สามารถจะรู้ตัวเองเท่ากับพุทธเจ้าอันนี้พุทธเจ้าก็มาดูเสร็จแล้วตั้งแต่ปฐมฌานก็ดูละเอียดหมดแล้วที่สุดพระองค์ก็ทรงปล่อยทิ้งให้ร่างกายของพระองค์เนี้ยหายไปไปทีละส่วนเห็นกระดูกเห็นหนังลอกไปก็พระองค์ก็ญาณเขาเกิดเองญาณพระองค์เกิดเองก็เกิดเห็นร่างตัวเองเนี้ยหนังลอกไปเหลือแต่เนื้อเนื้อลอกไปเหลือแต่กระดูกเส้นเอ็นเส้นเอ็นหลุดไปเหลือหัวใจปอดมาก็ละลายไปทีละชิ้นละชิ้นจนกลายเป็นธาตุสี่พอทำชำนิชำนาญแล้วพระองค์ก็ทรงสำเร็จฌานขั้นสูงพอละกายได้แล้วพอไม่ยึดกายแล้วพอไม่ยึดกายได้พระองค์ก็รู้เลยว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราเป็นเครื่องอาศัยพอเที่ยงคืนพระองค์ก็ทรงระลึกชาติได้หมดเลยจตุปาทยานรู้จิตของมนุษย์หมดรู้จิตของเทวดารู้จิตของสัตว์นรกรู้หมดเลยพระพุทธเจ้ารู้หมดทุกอย่างจึงหมดความสงสัยเลยในชาติภพจะย้อนไปดูสักกี่อสงเท่าไหร่ก็ดูได้ดูจนไม่มีประมาณเรื่องชาติภพเรื่องจิตคนญาณอันนี้ไม่มีเสื่อมค่ะพระพุทธเจ้าเรียกว่าญาณที่ดักขายญาณตรงที่พระพุทธเจ้าสำเร็จแล้วมาเทศนาให้คนฟังเนี่ยคนที่ฟังธรรมพุทธเจ้าเนี่ยคิดอะไรพุทธเจ้าจะรู้หมดเลยคิดดีรู้คิดชั่วรู้ใครจะเป็นยังไงคิดอะไรพระองค์จะทรงรู้ไขด้วยขายานพระองค์ที่ต้องการจะรู้เหมือนที่ว่าพร้อมที่จะมาปฏิบัติสอนคนเป็นครูผู้สอนเนี่ยอย่างที่เราสวดอิติปิโสภควาเนี่ยแปลแล้วว่าครูผู้สอนไม่มีครูสอนอื่นยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าหรือไม่มีครูฝึกไม่มีสารถีคนใดที่ฝึกมาให้เก่งเท่ากับพระพุทธเจ้าครูผู้นี้สอนตามจิตคนเลยพุทธจุดพอระลึกชาติได้ก็หมดพระองค์ก็ทรงเห็นเลยที่ว่าไปเห็นเปรตเห็นนรกเห็นนรกทุกขุมท่านก็เห็นหมดเลยสวรรค์ทุกชั้นเห็นหมดวันเดียวเห็นหมดพระองค์ไม่มีอะไรจะเหลือเลยสมัยนี้ก็เหมือนคอมพิวเตอร์นะมันไวกันนะภาพป๊อกกดดูได้ที่สุดพอตอนเช้ามืดพระองค์ก็ทรงเข้าฌานละเอียดจตุตฌานเรียกว่าไม่มีลมหายใจจตุตฌานนี่ไม่ต้องใช้จิตไปข้างนอกเลยไม่มีลมหายใจลมหายใจอยู่ข้างในเข้าอากาสานัญญะอากินัญญายะเนวสัญญานะคือละเวทนาละสัญญาละไม่มีอะไรมีแต่ความว่างเปล่าสักแต่ว่ากายสักแต่ว่าจิตสักแต่ว่าคิดสักแต่ว่าพระองค์ก็ทรงละได้จนหมดสัญญาไม่ยึดจิตอะไรทั้งหมดแล้วก็ส่งจิตเข้าถึงพระนิพพานเจริญวิปัสสนาคือไม่ติดแล้วว่านี่กายไม่ใช่กายเรานี่ไม่ใช่จิตเราพอสว่างก็สำเร็จเป็นพุทธเจ้าพระองค์ทรงเสวยวิมุตติสุขอีก1สัปดาห์อยู่โคนโพยืนเพ่งพระเนตรอีก1สัปดาห์เดินจงกรมอีก1สัปดาห์พิจารณาอภิธรรมอีก1สัปดาห์จนแตกฉานในอภิธรรมหมดจนเกิดรัศมีกายข้างละวาเลยแล้วไปอยู่ที่สระมุจจรินฝนตก7คืน7วันมีพญานาคมาแผ่พังผ่านให้ท่านแล้วก็พิจารณาวิเสมวิมุตติสุขแล้วก็ไปพิจารณาที่กัมปนาที่7นั้นพิจารณาดอกบัว4เหล่าองค์ทรงรู้เลยว่าหน้าที่ของท่านเนี่ยก็คือมาสอนวิธีปฏิบัติธรรมให้แก่คนทุกคนเป็นพุทธเจ้านี่สอนกรรมฐานนะหน้าที่พุทธเจ้าสอนบวชแล้วก็ให้ปฏิบัติธรรมทีนี้คนไม่รู้ว่าพุทธเจ้าคือสอนอะไร
พุทธเจ้าเนี่ยสอนคนให้ปฏิบัติกรรมฐานท่านจะไม่สอนอยู่แค่สิโดยมากเนี่ยสอนศีล5แต่ท่านบอกว่าศีล5เนี่ยไปแค่สวรรค์ฐานเนี่ยแค่เศรษฐีท่านบอกว่าท่านจะสอนอนุปุพพกถา4สอนวิธีการให้ทานให้เราจะมีความสุขให้เราจะมีบริวารให้เราจะมีทรัพย์มากญาติมากในโลกนี้ก็มีบริวารในโลกหน้าก็มีบริวารมีท่านก็พูดให้กล้าให้ทานแต่เจตนาท่านเนี่ยไม่ใช่สอนแค่ให้ทานพอท่านสำเร็จแล้วเนี่ยท่านไปสอนคนเนี่ยแต่เบื้องต้นจริงๆท่านก็สอนให้เราลึกถึงพระพุทธเจ้าธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าให้มั่นก่อนจะมีอานุภาพแต่คนเราบางทีเป็นติดแค่นี้ก็ไม่รู้อะไรรู้แต่ว่าศรัทธาศาสนาอื่นเนี่ยเป็นศาสนาศรัทธาหมดอย่างเช่นพวกข้าวเจ้าข้าวทรงเนี่ยศรัทธาพวกข้าวเจ้าข้าวทรงนี่เรียกศรัทธาทำได้พวกศรัทธานี่ทำให้เกิดฤทธิ์ได้ทำให้เกิดปาฏิหาริย์ได้ทำให้เกิดอะไรได้แต่ว่าไม่ใช่คำสอนที่ดับทุกข์ไม่ใช่ของจริงแค่ศรัทธาตอนนี้องค์ทรงเลือกสอนตรงนี้ก็คือต้องสอนให้หมดให้ทานรู้จักการให้เสียสละเพราะโสดาบันเนี่ยจะไม่ตนีเพราะคนตนีนี่ตายไปแล้วจะไม่สบายตายไปแล้วจะทิ้งสมบัติไม่ได้จะไม่ไปเกิดชั้นสูงจิตจะต่ำคนที่ตนีนี่จิตจะห่วงสมบัติจิตจะไม่ไปไหนตนีลูกตนีหลานตนีบ้านตนีเรือนเนี่ยจะไม่เป็นเทวดาเพราะว่าจะเป็นสัมภเวสีจะอยู่กับครอบครัวเพราะจิตไม่สละประการให้ทานเนี่ยเพื่อต้องการให้จิตสละไม่ให้ผูกพันกับมนุษย์ให้จิตมีปีติไปถึงสวรรค์โดยการให้ทานเนี่ยเพื่อให้ไปไกลไม่วนเวียนไม่มากำเนิดในสัตว์เดรัจฉานเพราะเดรัจฉานเนี่ยเป็นพวกที่ห่วงที่กินที่นอนพวกนี้ติดยึดฉะนั้นการให้ทานเนี่ยพ้นภาวะจิตที่หยาบจิตจะละเอียดจะนึกถึงความบุญที่ตัวเองทำพอให้ทานนี้จะนึกถึงบุญที่ตัวเองทำแล้วก็จะมาประกอบกับศีลที่ว่าใจจะไม่ฟุ้งซ่านคนมีศีลเนี่ยใจจะปกติพอมีศีลแล้วเนี่ยจะหยุดการฟุ้งซ่านไม่ร้อนใจเป็นคนใจเย็นลงศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีศีล10ก็ดีศีล227ก็ดีจะเป็นคนสติสมบูรณ์เท่าเดิมกลับมายังไงก็ไปอย่างนั้นแต่คนที่ไม่มีศีลเนี่ยจะขาดสติอยู่ตลอดวันเพราะกุ้งซ่านเพราะจะมีโรคกดหลงเข้ามาครอบงำคิดผิดๆตลอดเพราะตัวเองอยู่นอกระบบของความคิดจะคิดแต่เรื่องไม่ดีแต่พอมีศีลเราจะคิดแต่เรื่องดีๆมากไม่คิดเรื่องไม่ดีก็ตัดไปได้เพราะรู้ว่าตัวเองมาทำไม่ได้พูดไม่ได้คิดไม่ได้ทำไม่ได้ก็ไม่คิดเรื่องไม่ดีก็กลายเป็นคนที่ปกติคือเย็นลงเย็นลงเย็นลงบางทีแค่ระลึกถึงศีลบริสุทธิ์เนี่ยก็มีสมาธิเลยก็มีพระองค์ทรงสอนอย่างนั้นว่าทานศีลภาวนาสมัยนั้นท่านสอนให้ออกบวชบางคนสอนให้ออกบวชท่านจึงได้คนบวชเยอะแค่พรรษาเดียวเนี่ยพุทธเจ้าสอนคนให้ออกบวชเป็นพันคนได้ปัญจวัคคีย์ได้ชะดินเป็นพันคนจนได้พระสาวกต้อง 1,200 50รูปแล้วพออีกไม่นานพระองค์ก็ได้บริวารอีกต้องหลายพันรูปตอนนั้นถือว่าพระองค์ทรงสอนให้บวชเพราะรู้ว่าคนบวชเนี่ยจะมีเวลานั่งสมาธิได้มากท่านสอนยังไงท่านสอนมหาสติปัฏฐาน4คนเข้าวัดเนี่ยท่านสอนมหาสติปัฏฐาน4ให้ทานแล้วยังไม่พอท่านสอนให้รักษาศีลเท่าชีวิตตัวเองอิสระแล้วก็ทำสมาธิแล้วก็สอนให้คิดไปสวรรค์แล้วก็เมื่อสวรรค์แล้วก็ยังมีการตายการเกิด
ก็คิดว่ายังมีอีกนิพพานนั่นคือไม่เกิดทุกข์ทางใจต้องทำไม่โกรธทำไม่โกรธทำไม่พยาบาททำไม่โลภไม่หลงทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำจิตให้ว่างจึงจะไม่เกิดทุกข์อีกต่อไปดังนั้นจึงว่าเมื่อพระองค์ทรงสอนอย่างนี้แล้วก็สอนวิธีปฏิบัติเดินทางเดินตามยุคนบาทเดินตามทางท่านคือมรรคแปดก็สอนให้ปฏิบัติคือให้เจริญมหาสติปัฏฐาน4ในโพคิยปักธรรม37ประการท่านก็สอนอริยสัจ4มรรคแปดก็คือสอนให้เดินจงกรมสอนให้เดินจงกรมด้วยนะอย่างเช่นพระบทใหม่สอนให้เดินจงกรมเลยมาองค์สำเร็จเลยสอนเดินจงกรมญาติโยมก็สอนให้เดินจงกรมบอกเดินให้มีสตินั่งให้มีสตินอนให้มีสติกินให้มีสติคิดนึกพูดอะไรก็สอนให้สติเป็นหลักศาสนาอื่นเขาสอนให้ทำสมาธิบางศาสนาสอนให้แค่ศรัทธาสอนให้สวดวิงวอนพระเจ้าอย่างเดียวคนสวดมากๆเนี่ยสวดแล้วจะสั่นนะเมื่อสมัยก่อนธรรมาเคยไปสวดพอสวดแล้วสั่นเลยครูขึ้นเลยครูขึ้นอะไรขึ้นของขึ้นพอสวดมากๆเนี่ยสั่นเลยเพราะเราศรัทธามากเดี๋ยวจะเปลี่ยนแปลงอารมณ์ตัวเองตอนนั้นจึงว่าสวดอย่างเดียวไม่พอถ้าเราต้องทำสติเดินจงกรมท่านบอกว่าภิกษุเดินจงกรมนั้นให้รู้การเดินตัวเองท่านเดินช้านะพุทธเจ้าเดินช้ามากที่ท่านเดินจงกรมไงที่ว่าช้าท่านเดินต้อง7วันหลังจากท่านตรัสรู้แล้วเนี่ยอยู่คนโพแล้วที่รัตนจงกรมที่ในวันที่หลังจากตรัสรู้7สัปดาห์นั่นน่ะในสัปดาห์หนึ่งท่านเดินจงกรม7วัน7คืนไม่ได้หยุดเลยนะเดินเร็วไหมเดินช้ามากเลยท่านค่อยๆยกขาขึ้นมาช้าๆยกต้นขึ้นก็รู้แล้วก็ค่อยยกปลายเท้าขึ้นมาท่านก็รู้แล้วก็ค่อยๆก้าวไปเท้าไปในอากาศนี่ก็ช้าช้ามากไม่ใช่เดินธรรมดาค่อยๆก้าวแล้วค่อยวางเท้าแตะปลายเท้าถึงพื้นแล้วก็ส้นถึงพื้นจึงรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็มารู้เท้าซ้ายอีกค่อยๆโยกขึ้นแล้วก็ก้าวๆแล้วค่อยวางเดิน7วัน7คืนใครเดินได้ล่ะโยมไอ้เราเดินแค่วันเดียวก็เป็นลมตายแล้วแต่พุทธเจ้าทรงเดินจงกรมถึง7วัน7คืนกลับไปกลับมาไม่ได้หยุดได้หลับได้นอนเลยนะแต่มีความสุขไม่ได้ทานอาหารนะทานวันแรกที่ฉันข้าวนางสุชาดาให้ถวาย49คำก็40กว่าคำนั้นก็ถือว่าอิ่มแหละตอนนี้ก็มีแต่อาหารใจเดินจงกรมนี่คือท่านสอนพอตอนหลังท่านตรัสรู้แล้วมาสอนสาวกท่านสอนบางคนเดินจงกรม7วันสำเร็จบางคนก็เดินวันเดียวก็สำเร็จวิธีการสอนเข้าสมาธิการเจริญวิปัสสนานี่มหาสติปัฏฐาน4ท่านสอนนะแต่สมัยนี้คนเราเข้าวัดไม่รู้วิธีการเดินจงกรมแสดงว่าเราได้ทำบุญแค่ศรัทธาอย่างเดียวไม่ได้แก่นตรงนี้กลับมาคือสูญหายไปสูญหายไปจากเมืองไทยเราเกือบจะหมดวิธีการสอนเดินจงกรมสมัยพุทธเจ้าต้องสอนทุกอุปัชฌายะคนไหนเป็นอุปัชฌายะจะต้องบอกกรรมฐาน40ได้สมัยนั้นถ้าใครเป็นอุปัชฌายะทำกรรมฐานไม่ได้วิปัสสนานี่ไม่ถึง10พรรษาหรือไม่ถึง5พรรษานี่ถือว่าเป็นอุปัชฌายะไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่รู้เรื่องกรรมฐาน40เพราะไม่เคยนั่งสมาธิไม่เคยได้วิปัสสนาจึงไม่ให้เป็นอุปัชฌายะเพราะอุปัชฌายะสมัยก่อนต้องสอนเดินจงกรมได้สอนเพ่งกสิณได้สอนเจริญสมถะก็ได้วิปัสสนาได้จึงเป็นอุปัชฌายะอุปัชฌายะสมัยก่อนนั้นส่งไว้ซึ่งคุณธรรมวิปัสสนาและกรรมฐานจะสอนมหาสติปัฏฐาน4เก่งไม่งั้นพุทธเจ้าไม่ให้เป็นอุปัชฌายะ
พระอุปัชฌายะนั้นหมายถึงเป็นพ่อของพระองค์นั้นจะต้องมายกย่ององค์นั้นให้เป็นพระต่อไปก็คือการสอนการเป็นพระที่ใจต้องรู้เรื่องปฏิบัติพระพุทธเจ้าจึงสอนสติปัฏฐาน4วิธีเดินวิธียืนยืนเพ่งพระเนตรยืนรู้ยืน7วันเดิน7วันนั่ง7วันสอนยืนสอนเดินสอนนั่งสอนฉันอาหารฉันอาหารนี่ไม่มุมมานพระองค์ทรงสอนให้กำหนดเคี้ยวทุกคำเกินฉันอาหารนี่การเข้าห้องกรรมฐานเนี่ยตามหลักสูตรเนี่ยฉันอาหารก็จะเสร็จในชั่วโมงหนึ่งนะเวลาฉันนี่ต้องกำหนดที่ขาตะไคร้เลยพอฉันเนี่ยกำหนดที่เคี้ยวที่ขาตะไคร้เวลาตักอาหารนี่กำหนดที่มือห้ามไปนึกว่าจะกินโน่นกินนี่กำหนดที่มือที่ช้อนแล้วก็ถูกปากก็รู้ตักก็รู้ถูกปากก็รู้คู่เข้ามาก็รู้อ้าก็รู้อมก็รู้แล้วพอเอาช้อนไปวางเรียบร้อยแล้วเอามือมาจับกันแล้วจึงจะกำหนดที่ขาตะไคร้แล้วก็สั่งให้เคี้ยวหนอเนี่ยนึกเคี้ยวก็ให้รู้เคี้ยว1เคี้ยว2เคี้ยว3เคี้ยว4เคี้ยว5ไปถึงละเอียดแล้วก็สั่งให้กลืนพอกลืนอาหารถึงกระเพาะแล้วจึงสั่งให้ตักใหม่ต้องใจเย็นนะจึงจะได้สติไม่งั้นคานอาหารนี่จะร้อนเหือดแตกเลยฉะนั้นอย่างน้อย1ชั่วโมงขึ้นไปฉันอาหารนี่จะเย็นมากเลยจะได้สติเพราะจะกำหนดเคี้ยวเนี่ยเรานับ20เคี้ยวเนี่ยยังละเอียด30เคี้ยว40เคี้ยวในละเอียดแล้วพอนับไปแล้วทุกคำกลืนเนี่ยเดี๋ยวผู้นิยมไปลองทำก็ได้แต่ต้องใจเย็นลองเคี้ยวนับดูต้องฉันเงียบเงียบแล้วจะสงบเรากินเสด็จน้ำลายเข้าไปอยู่ในกระเพาะนี่ไม่ใช่ของสะอาดเลยไปอยู่ในกระเพาะแล้วนี่ของปฏิกูลทั้งนั้นที่อร่อยที่มันน่ารักหอมหวนอยู่ข้างนอกภาชนะนอกปากเรานี่เองแต่เข้าไปในปากเราแล้วกลืนเข้าไปแล้วขายออกมาก็น่าเกลียดหมดอันนี้วิธีฉันพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้กำหนดเคี้ยวที่มีสติให้รู้รสให้รู้ทันรสฉันให้รู้ทันนะรู้ทันรสรู้ทันเสียงรู้ทันกลิ่นรู้ทันสัมผัสรู้ทันความคิดนึกเรียกรู้ทันอายตนะทั้ง6จึงจะใจเย็นคนทุกวันนี้พอไม่ปฏิบัติตรงนี้ก็คุมสติไม่อยู่ธรรมะก็สูญหายไปด้วยการที่เราไม่ได้ฝึกมหาสติปัฏฐาน4สมัยก่อนพุทธเจ้าสอนมหาสติปัฏฐาน4ได้สำเร็จอย่างน้อยมหาสติปัฏฐาน4ท่านบอกว่าถ้าปฏิบัติไปเนี่ยไม่พ้น7วัน7เดือน7ปี7ชาติถ้าไม่ได้พระอรหันต์ก็ได้อนาคาไม่ได้อนาคาก็ได้สกิถ้าไม่ได้สกิก็โสดาบันไม่ได้โสดาบันก็ได้ฌานสมาบัติไม่ได้ฌานสมาบัติก็ปฐมฌานถือจะไม่ได้ปฐมฌานก็ต้องได้สมาธิไม่ได้สมาธิอย่างสูงก็ได้อย่างกลางไม่ได้อย่างกลางอย่างน้อยก็นิกะสมาธิต้องได้แต่เชื่อเลยว่าการปฏิบัติของพุทธเจ้าว่าเนี่ยสอนเนี่ยต้องได้ทุกคนแต่ใครจะลงมือถึง7วันหรือเปล่า7เดือนหรือเปล่า7ปีหรือเปล่า7ชาติหรือเปล่าแต่ถ้าลงมือไปเลย7วัน7เดือน7ปีถือว่าคนนั้นจะต้องได้อย่างน้อยสมาธิต้องผ่านนี่คือว่าปัญจตังรู้เฉพาะตนถ้าเราเห็นได้ตรงนี้เราก็จะรู้ว่าการเริ่มต้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรมากเพียงแต่ว่าเรากำจัดความฟุ้งซ่านของเราซะกำจัดความสับสนวุ่นวายความหลงของเราจะให้มันน้อยลงเพียงมารู้จักลมหายใจเท่านั้นตรงนี้ก็ถือว่าเราได้ปฏิบัติธรรมแล้วเราได้รู้วิธีการกำหนดจิตของเราได้แล้วตรงนี้เราก็รู้แล้วคราวนี้ก็เป็นหลักของเราเรานั่งไม่สงบนั่งสักครึ่งชั่วโมงไม่สงบเดินเดินไม่สงบเอายืนไม่สงบเอานอนนอนก็เอามือค้ำศีรษะไว้เราเอามือค้ำศีรษะไว้แบบพระนอนนะพอเมื่อยออกพลิกทางซ้ายเอาค้ำศีรษะไว้อย่าให้หลับกำหนดลมหายใจไว้เ
กำหนดที่จมูกไม่สงบกำหนดที่ท้องไปดูท้องของท้องยุบท้องยุบก็รู้ว่ายุบท้องพองก็รู้ว่าพองก็ได้กำหนดไม่ได้เอามือแตะเอาก็ได้ต้องมีความเพียรถ้าสมมติกำหนดลมหายใจเนี่ยเรานั่งอยู่คนเดียวเนี่ยกำหนดลมหายใจไม่ได้เอามือไปแตะจมูกไปได้เอามือไปอังจมูกว่าหายใจเข้าอย่างไรหายใจออกเราก็นั่งเนี่ย15 นาที20 นาทีเอามือแตะจมูกไว้อย่าให้ใจไปอื่นแต่พอเรากำหนดลมหายใจได้กระทบที่นิ้วเราได้แล้วเราก็เอามือออกมาเอาวางให้เรียบร้อยซะจับลมหายใจได้แล้วก็กระทบเข้ากระทบออกอย่างไรพอมันเผลออีกลมหายใจหายก็เอามือมาแตะจมูกใหม่อีกอ๋อลมหายใจกระทบที่นิ้วเราทำอย่างนี้ไปนะเข้าเดี๋ยว7 วัน7 คืน7 เดือน7 ปีมันต้องได้หรือเอามือแตะที่ท้องดูก็ได้แต่ว่ามันพองอย่างไรมันยุบอย่างไรพอเราจับลมหายใจได้เราก็จะสงบแล้วพอจับไม่ได้เราก็เอามือไปแตะใหม่ความรู้สึกอย่างนี้เรื่อยไปเนี่ยแยกไปถ้าจับที่ท้องก็นึกที่ท้องถ้าจับจมูกนึกที่จมูกวิธีการทำสมาธิเยอะแยะมีอุบายเยอะแยะ40 กว่าอย่างวิธีพิจารณาผมแต่ละเส้นก็ได้พิจารณาเกสาผมเวสาผมพิจารณาทีละเส้นละเส้นก็ได้พิจารณาหนังของเราทุกผิวหนังเราเอามือหรือเอาตาดูผิวหนังเราไปส่องกระจกแล้วก็มานั่งดูหนังเราเป็นยังไงเพ่งดูแล้วพิจารณาหนังพิจารณากระดูกพิจารณาเนื้อเราต้องนึกบางทีเราก็นึกรอบกระดูกละลอกหนังเราถ้าข้างในเป็นเนื้อแดงๆมันก็ไม่สวยนะถ้าเนื้อออกก็เหลือแต่โครงกระดูกนะถ้าเอาตับไตไส้พุงก็ของเก่าอะไรออกมาก็โอ้คนเรานี่ก็มีทุกอย่างนะก็เห็นความจริงอย่างนี้แล้วเราก็จะรู้ว่าคนเราคือมีสิ่งที่จะต้องพิจารณาเห็นความจริงว่าร่างกายคนเราเป็นอย่างนี้ที่เหมือนพุทธเจ้าสอนให้เราไปดูในบ้านเราไปสำรวจดูในบ้านเราเรายังไม่เคยเข้าไปดูเลยนะเราดูแต่ข้างนอกบ้านดูแต่ว่ามันสวยดูแต่ว่ามันเรียบร้อยเรายังไม่เคยดูในบ้านเราเหมือนพระพุทธเจ้าสอนแต่ถ้าเราเข้าไปดูในบ้านเรานี่เราจะเชื่อพระพุทธเจ้าหรือว่าสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องได้แก่ตัวเราเข้าไปดูในบ้านเราฉะนั้นจึงว่าการประพฤติปฏิบัติที่เราได้ศึกษาเราเรียนกันมาเนี่ยก็ถือว่าเราทำตามพุทธเจ้าอย่าไปคิดว่าเราทำตามใครเราได้บุญจากการทำตามบุญคือความสุขใจบาปคือความร้อนใจเราก็ละความร้อนใจก็ถือว่าบำเพ็ญบุญละบาปบำเพ็ญบุญตัวบารมีนี้จะสะสมไปเองฉะนั้นจึงว่าการเรียนรู้กรรมฐานนี่ถือว่ายกฐานะบารมีตัวเองไปทันพระสิริยะเมตไตรไปทันพุทธเจ้าไปนิพพานเร็วขึ้นคนที่จะไปนิพพานเร็วขึ้นไม่ใช่จะมาตักบาตรทุกวันนะตักบาตรทุกวันยังไม่ทันนะต้องสวดมนต์ภาวนาต้องเจริญมหาสติปัฏฐาน4จึงจะไปเร็วดังนั้นพอเรามารู้ว่าอ๋อนี่ประเพณีพุทธเจ้าคือพุทธเจ้าเกิดมาเนี่ยมาสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าคือการเรียนรู้กรรมฐาน40พระองค์ทรงรู้หมดแล้วแล้วก็มาสอนพวกเราเป็นสาวกนี่คือที่พุทธศาสนาอยู่ได้เป็นหลักแก่นทุกวันนี่ก็คือเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมไอ้ที่เราสวด7 ตำนานที่2 ตำนานในเรื่องของจิตพุทธเจ้าทั้งนั้นนะสรรเสริญจิตพุทธเจ้าพุทธเจ้ามีญาณมีปัญญาจากสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเป็นเรื่องสวดในพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นเรื่องของจิตพุทธเจ้าทั้งนั้นถ้าเราจะไปตามพุทธเจ้าเราจะต้องปฏิบัติให้เข้าถึงจิตเราจึงจะพบพุทธเจ้าที่ถึงที่แท้จริงตอนนี้เราต้องเข้าใจเมื่อเราโกรธเนี่ยเราโกรธเนี่ยเราไม่รู้จักพุทธเจ้าหรอกแต่พอเรารู้จิตโกรธเนี่ยรู้จักพุทธเจ้าพอโกรธปุ๊บเรารู้นี่เราโกรธแล้วนะและดับไปอ้อนี่เราหายโกรธโดยที่ไม่ต้องมีใครมาห้ามเราโดยที่ไม่มีใครมาดับเรา
พอเริ่มโกรธปุ๊บเราก็หลับตาดูจิตอ๋อนี่กำลังโกรธคิดไม่ดีกับเขาคิดอยากจะว่าจะด่าคิดอยากจะแก้แค้นเขาพอเห็นจิตโกรธปุ๊บดับปุ๊บนี่คือพุทธเจ้าเกิดแหละธรรมะเกิดแหละนี่คือเห็นทันความโกรธพอจิตเราโลภอยากได้โน่นอยากได้นี่เรารู้โอ้นี่ความโลภไปแล้วปรุงสร้างไปทั่วมาแล้วแต่พอเรารู้ฐานอ่อนนี่จิตตะปรุงแต่งดับรู้เกิดรู้ดับเราหลงตัวเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคิดจะอยู่กับลูกจะหลานไว้เรื่อยๆคิดไปเรื่อยเปื่อยคิดนึกว่าเราเนี่ยโอ้โหจะอยู่ไปเท่านั้นปีเท่านี้ปีเรายังไม่ต้องทำบุญหรอกไม่ต้องเข้าวัดหรอกเพราะเรายังไม่ตายง่ายหรอกคนแก่ๆเท่านั้นที่เข้าวัดเรายังไม่แก่เราไม่ไปหรอกนี่หลงแหละเรายังไม่ต้องบวชแล้วยังไม่ต้องนั่งสมาธิแล้วเอาไว้ตอนนั้นแก่ๆไปไม่ไหวค่อยนั่งสมาธิเราหลงนี่เราหลงพอเราคิดอย่างนี้เราหลงโอ้หลงเกิดขึ้นเรานี่โอ้หลงมากไม่เอานี่หลงเกิดขึ้นเราก็พิจารณาสังขารโอ้เราจะตายวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่รู้คนที่ตายไปก่อนเราเด็กกว่าเราก็ตายก่อนเราขันห้าเราไม่เที่ยงหรอกนะเราจะไปมั่นคงอะไรก็มาพิจารณางี้มีสติดับความหลงได้ต้องการเจริญสติสมาธิปัญญาต้องดับความโลภโกรธหลงตรงที่จิตของเราจะช่วยได้เรียกว่ารู้ทันอารมณ์ตัวเองรู้ทันจิตตัวเองการประพฤติปฏิบัติจะให้ผลกับเรามากเลยแต่ถ้าปฏิบัติกันไม่ใช่ปฏิบัติคนเดียวนะต้องปฏิบัติกันทั้งครอบครัวพระก็เหมือนกันแล้วต้องปฏิบัติกันทั้งวัดสมภารทำองค์เดียวก็ไม่เจริญนอกวัดนั้นลูกวัดทำองค์เดียวก็ไม่เจริญต้องทำหมดทั้งวัดเลยต้องเป็นอย่างนั้นก็จะเจริญบ้านเราก็เหมือนกันสามีนั่งคนเดียวก็นั่งไปเถอะก็โดนนินทาข้างหลังตลอดหาว่าไม่รับผิดชอบหาว่าเป็นคนไปหลงเชื่อผิดหาว่าเราโง่สิหาว่าเราหลงสิเขาหาว่าเราหลงทั้งที่เขาหลงภรรยานั่งคนเดียวก็โดนสามีนินทาอีกถามว่าภรรยาตัวเราหลงแต่ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนทั้งครอบครัวเลยอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยไม่รู้พระพุทธเจ้าสอนเป็นโสดาบันเอาลูกเอาหลานทำบุญหมดโอรวยไม่มีจะคำว่าชนนางวิสาขาก็เป็นยอดหญิงปฏิบัติหมดทั้งครอบครัวมีลูกทั้ง20คนมีหลานต้อง300คนมีบริวารเป็นพันปฏิบัติถือศีลอุโบสถหมดเนี่ยต้องไปสร้างวัดเองต้องไปสร้างวัดบุพผารามเพราะไม่มีวัดทำบุญนะเพราะว่าคนแค่นางวิสาขาเข้าวัดวันพระวันโกนนี่ก็เต็มไปแล้วเป็นพันคนไปนั่งกรรมฐานก็นะไม่ได้ไปทำอะไรหรอกไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิไปถืออุโบสถงานไหนนางวิสาขาไปก็บ้านนั้นก็เรียกว่าอึ้งคนหนึ่งเนี่ยคนมากก็โดนตนางวิสาขาไปก็เป็นร้อยแล้วเป็นพันแล้วนางไปมาจึงได้ตรงนั้นก็นางรู้เรื่องกรรมฐานนางทำจิตของนางได้มีปัญญามีสติปัฏฐาน4ฉะนั้นจึงว่านั่นเนี่ยการประพฤติปฏิบัติต้องเอาตัวอย่างอนาถบิณฑิกเศรษฐีนางวิสาขาถือว่าการเข้าวัดเนี่ยครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเจริญไม่มีจบตระกูลก็ดีพอพ่อแม่ตายไปแล้วลูกก็เจริญต่อรวยต่อตายไปแล้วก็ไปเป็นเทวดาพรุ่งนี้กลับชาติมาเกิดก็ดีกว่าคนไม่มีศีลมีธรรมคนมีศีลมีธรรมนี่เจริญทุกชาติคนไม่มีศีลมีธรรมนี่เอามรดกให้ลูกหลานเนี่ยเจริญชาติเดียวไปข้างหน้าก็กลับมาจนอีกพวกขอทานทั้งหลายนี่บางทีก็เป็นเศรษฐีเก่าทั้งนั้นพวกเศรษฐีเก่านั้นเพราะความตนีไอ้เศรษฐีเก่าไอ้เศรษฐีใหม่นี่ก็เพราะว่าเจอความอดอยากยากจนในชาตินั้นก็เลยทำบุญใหญ่เลยทำยันตายเลยก็เลยมาเป็นเศรษฐีชาตินี้อีกเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาเนี่ยไม่จบหรอกเหมือนไอ้สุนัขเนี่ยมันก็เคยเป็นคนให้เราก็เคยเป็นสุนัขอีตอนชาติไหนที่มันห่วงบ้านห่วงเมืองมากๆห่วงทรัพย์สมบัติมากไม่ให้ทานเราก็ไปเป็นสุนัขไอ้สุนัขมันมาอยู่วัดอยู่กับคนเนี่ยมันรู้จักภาษาคนมันรู้ก็จิตมันก็อยู่กับคน
มันพอตายมันก็ไปเป็นคนอีกที่ว่าโตเถรยพราหมณ์อ่ะโตเถรยพราหมณ์นั้นเป็นเศรษฐีใหญ่ไม่ได้ให้ทานนะเจอพระพุทธเจ้าเขาไม่ให้ครับพระพุทธเจ้าขี้เกียจนะพอตายแล้วเอาสมบัติก่อนจะตายไปขวางไว้สมบัติไปเยอะตายแล้วไปเป็นสุนัขหมาดำพระพุทธเจ้าบอกกับลูกว่าเนี่ยพอเธอไปเกิดเป็นสุนัขหมาดำไม่เชื่อเนี่ยเอาไปให้ขุดขอให้พ่อพาไปขุดสมบัติเท่านั้นเนี่ยจึงได้รู้ว่าโอ้พ่อเราจริงๆวันดีคืนดีก็บอกพ่อสมบัติพ่อไปขวางไว้ที่ไหนลูกจะมาทำบุญตอนนั้นเราวิ่งไปคุยหลังบ้านเลยขุดเสร็จแล้วเงินเป็นกดโกดเงินเป็นล้านล้านพระพุทธเจ้าตอนนั้นพิสูจน์ได้ทุกชายได้เชื่อแต่บอกมันไม่ได้แล้วพ่อฉันต้องรีบทำบุญพอพ้นจากนั้นนะโตเถรยพราหมณ์จึงได้ไปเป็นเทวดานะจะลงมาเกิดเป็นพุทธเจ้าในอนาคตด้วยเป็นพุทธเจ้าที่ถูกพยากรณ์แล้วดูสิยังไปเป็นสุนัขได้เลยเผลอไปหลงสมบัติตัวเองเผลอชาติเดียวหลงว่าไม่ตายท่านนะหลงว่าไม่แก่หลงไม่เจ็บหลงว่าเป็นสมบัติของเราชาติเดียวเป็นสุนัขได้พอทำบุญให้ก็ไปเป็นเทวดาอันนี้เราเชื่อกรรมนะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัจธรรมซึ่งเรายังไม่เชื่อเนี่ยเราก็ต้องพิสูจน์เราก็ต้องปฏิบัติกันไปเรายังไม่ต้องเชื่อหรอกที่พระท่านเทศน์เนี่ยไม่ต้องเชื่อหรอกขอให้ปฏิบัติไปเถอะเราเชื่อเองไม่มีใครบังคับเราหรอกเราเห็นเองเราเชื่อเองไงโยมบุญเนี่ยเราทำได้เองพอเราเชื่อเราทำเป็นเองศีลเรารักษาเป็นเองขอให้ปฏิบัติไปเถอะเราศรัทธาขึ้นมาเองไอ้ตอนนี้เรายังเริ่มปฏิบัติก็อย่าไปท้อถอยใครว่าไงก็แผ่เมตตาอย่าไปโกรธเขาเรามาบวช3วันนี่สามีจะว่าไงก็อย่าไปโกรธสามีอย่าไปโกรธลูกภรรยาว่าไงก็อย่าโกรธก็อดทนแผ่เมตตาให้เขาอย่าไปโกรธเขาทำบุญนี่ห้ามโกรธกันทำบุญมีแต่ให้กันอย่างเดียวปฏิบัตินี่ถือว่าเราจะต้องพยายามชนะใจเราแต่ก็อย่าไปข่มคนอื่นว่าเราบริสุทธิ์คนโน้นคนนี้ดีคนโน้นคนนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นต้องคิดว่าทุกคนดีเท่ากันทุกคนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเราอยู่ด้วยกันนี่ถือว่าสร้างบุญมาด้วยกันจะต้องถ้ายังไม่ยังเวียนว่ายได้เกิดก็มาเจอกันอีกถ้าไม่เวียนว่ายได้เกิดก็จบกันไปถือว่าทำกรรมมาด้วยกันแต่นั้นก็ต้องพยายามประคับประคองธรรมะที่เราจะมาประพฤติปฏิบัติให้มีในบ้านเราในตัวเราในวัดเราไปให้ได้เพราะเราได้เดินตามทางพุทธเจ้าเพราะศาสนานี่ไม่ใช่ของเราคนเดียวพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อย่างนี้นะท่านตรัสรู้เห็นเรื่องทุกขังอนิจจังอนัตตาเห็นเรื่องธรรมะตรงนี้เราปฏิบัตินี่ไม่ใช่เราจะอุตริมายกทำเอาเองได้เราต้องเอาตามพระไตรปิฎกเอาตามครูบาอาจารย์ที่ถูกต้องก็ทำกันมาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วก็ยังประพฤติปฏิบัติกันไปได้อยู่คนเราอายุคนเราไม่มีใครอยู่ได้เป็นร้อยปีหรอกนะปฏิบัติตอนนี้ก็ถือว่าบางคนก็กลางคนไปแล้วกลางสัตวรรษไปแล้วค่อนสัตวรรษไปแล้วจะมัววันไหนอยู่ล่ะมารอไม่ได้แล้วก็ต้องรีบขวนขวายประพฤติปฏิบัติอย่างที่อาจารย์ได้บรรยายมานี้เป็นอุบายส่วนหนึ่งที่เราได้ปฏิบัติกันแล้วและอย่างก็เพื่อชี้แนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทำอานาปานสติมาแล้วแล้วก็เป็นหลักใหญ่ของพุทธศาสนาเรื่องสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเป็นศาสนาพุทธและทำให้ศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองมาทุกวันนี้เพราะหลักธรรมที่ท่านสอนในคำว่าอริยสัจ4ในเรื่องสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานมรรคองค์8นี่ก็เป็นเรื่องเจริญสติปัญญาไปเรื่องของการประพฤติปฏิบัติทั้งหมดดังนั้นเราจะเรียนรู้ให้มากขึ้นไปก็ต้องพยายามศึกษาตรงนี้ศึกษาตรงนี้ให้ได้ศึกษาเรื่องสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเมื่อก่อนอาตมาเนี่ยอยากรู้เรื่องนี้มากเข้าห้อง3ปีแล้วเข้าป่าช้า3ปียังไม่อิ่มใจขอไปอยู่ป่าไปอยู่ที่ถ้ำไปทำกสิณอยากรู้เรื่องกสิณไปเล่นกสิณอีก
ไปเล่นกับศีลดินกับศีลน้ำกับศีลไฟกับศีลลมมันมีความสุขมากพอไปรู้เรื่องกับศีลก็รู้ว่าโอ้พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนกับศีลเนี่ยเป็นอุบายที่ดีพอไปนั่งกับศีลก็เห็นว่าเออกับศีลเนี่ยทำแล้วก็จริงมีของจริงไปนั่งก็เห็นว่าเป็นกสิณพอนั่งหลับตานี่ก็จะเห็นเอาดินไปทำเป็นดินเอาทำเป็นกลมๆแล้วเอาดินสีแดงไปเอาดินกลางสระวัดที่จริงพ่อเป็นพระพ่อก็นึกเอ๊ะเอาไปทำอะไรต่อมาก็เอาไปทำกสิณแล้วก็เอาไม้มาทำกลมๆเอาดินนั้นอัดเข้าไปให้แน่นเป็นวงเดือนโตสัก10เซนได้สักประมาณฟุตเนี่ยวางเป็นผ้าขาวแล้วก็นั่งหลับตาลืมตาอยู่คนเดียวเงียบๆไม่นั่งก็ไขนั่งอยู่ในป่าแล้วก็หลับตาหลับก็เห็นเลยหลับก็เป็นแสงสว่างเป็นดวงเป็นดวงจันทร์เนี่ยหลับก็ติดสว่างเป็นดวงจันทร์เลยโอ้เราดีใจกสิณนี่ก็เป็นจริงหลับตาลืมตาก็เห็นก็กสิณนี่สมัยก่อนเขาจึงสำเร็จกันตรงนี้เองแต่กสิณนี่ไม่เล่นต้องมีครูบาอาจารย์ต้องเราต้องไม่ใช่นึกจะเล่นก็เล่นต้องเราต้องศึกษาเล่าเรียนมาเอาสติสมบูรณ์ก่อนสติสำคัญพอนั่งเล่นกสิณดินได้ไปดูอาสิณอะไรก็ได้หมดไปดูน้ำก็จำน้ำได้แต่ว่ามันลักษณะต่างกันนั่งดินนี่มันพอหลับตาก็ลอยเหมือนดวงจันทร์เลยลอยไม่ต้องไปนั่งดูแล้วหลับตาก็เห็นลอยกสิณน้ำก็เป็นน้ำกสิณไฟก็แสงเป็นไฟถ้าไปเล่นกรรมฐานนี่เห็นคนละอย่างถ้าไปเล่นกรรมฐานนี่จะเห็นเรื่องของตัวเองเล่นกรรมฐานนี่จะเห็นเรื่องผมคนเล็บวันหนังเห็นเรื่องของกายตัวเองแต่กสิณนี่จะเห็นข้างนอกเห็นข้างนอกนั่นคือว่าเราจะปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพอปฏิบัตินี่เรารู้ว่าโอ้ของพุทธเจ้านี่ลึกซึ้งมากที่ท่านสอนวันนี้เราเอามาทำกันจุดเดียวเท่านั้นเองแสดงว่าสมัยก่อนเนี่ยพระได้ทำกันเยอะแยะเลยแต่นั่นคือว่าเราต้องลงมือปฏิบัติเราทำอะไรไม่ได้ก็นึกถึงตัวเราไว้มีเล็บมีฟันมีหนังมีขนมีอะไรพยายามนึกถึงตัวเราไว้ก็จะเป็นกสิณจะเป็นกรรมฐานจะเป็นรูปกรรมฐานกรรมะคือการงานฐานคือที่ตั้งของจิตเอาจิตมาตั้งไว้ที่ผมก็ได้เอาจิตมาตั้งไว้ที่เล็บก็ได้ที่ฟันก็ได้ที่หนังก็ได้หรือเอาจิตมาตั้งไว้ในจิตตัวเองก็ได้แต่ถ้าเราไม่มีปัญญาสติก็ตั้งไม่อยู่ก็ตั้งไว้ที่ลมหายใจก็ได้ก็เรียกธรรมะทำกรรมฐานก็เรียกสมถะกรรมฐานแต่ถ้าวิปัสสนานี่ต้องไปรู้เรื่องจิตเรื่องจิตเรื่องเจตสิกเรื่องรูปเรื่องนิพพานนั้นเป็นวิปัสสนาแหละรู้เรื่องจิตเจตสิกรู้เรื่องเวทนาเกิดดับรู้เรื่องจิตเกิดดับรู้เรื่องธรรมะเกิดดับนั่นคือวิปัสสนาเกิดขึ้นผ่านจากสมถะไปแล้วก็พรุ่งนี้จะปรากฏเองไม่ต้องไปทำวิปัสสนาจะเกิดเองถ้าผ่านสมถะแล้วพรุ่งนี้จะเกิดบางคนไม่รู้ว่าเอ๊ะกูฟุ้งซ่านหรือเปล่านะทำไมคิดเป็นนั้นทีนี้แต่จริงพอมีครูบาอาจารย์บอกนั่นอารมณ์วิปัสสนาเกิดแล้วแต่ว่าต้องผ่านสมาธิก่อนสมาธินี้ต้องผ่านทุกคนถ้าไม่ผ่านนะถือว่าเจริญวิปัสสนาไม่ได้คณิกะก็ต้องผ่านอุปจาระก็ต้องผ่านอัปปนาสมาธิก็ต้องผ่านเพราะเราจะได้มั่นใจว่าสมาธิของพุทธเจ้านะทำแล้วเกิดกับเราเราจะได้ไม่ท้อถอยและจะได้เป็นกำลังเสบียงให้เราไปถึงที่แบบที่หมายปลายทางได้แล้วก็จะไม่ย่นย่อไม่ถอยหลังเพราะรู้ว่าปฏิบัตินี้จะต้องพึ่งไปยันตายเลย